อะไรเปล่าวะทำไมเสียงดูงอมๆอ่ะก็คุณเฉินจำได้ไหมที่เหมียวพิมพ์ไปหาคุณเฉินว่ามีเรื่องที่เหมียวไม่ได้บอกคุณเฉินอ่ะจำได้ครับแล้วคือเหมียวน่ะเป็นเพื่อนกับฮานะเป็นเพื่อนสนิทกันเลยเหมียวก็เลยคิดว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่าที่เหมียวมาคุยกับคุณเฉินอะไรอย่างนี้เพราะว่าคุณเฉินก็เป็นพ่อของฮานะใช่ไหมก็เลยคิดว่ามันไม่น่าดีนะถ้าฮานะรู้อะไรแบบนี้ค่ะแต่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรือเปล่าไหมก็ผิดอีกกูแล้วคุณฉันไม่กลัวฮานะรู้หรอคะแล้วคือฉันแค่อยากรู้ว่าแล้วถ้าเกิดฮานะรู้แล้วมันต้องยังไงไงเหมียวว่าถ้าฮานารู้ฮานาน่าจะไม่โอเคอะค่ะฮานารู้ฮานาจะไม่โอเคแต่ถึงไม่โอเคเรื่องก็ที่เหมียวคุยกับเฉินนะใช่ค่ะเพราะว่าเหมียวกับฮานาเป็นเพื่อนกันแต่อย่างที่บอกว่าเฉินคุยกับเหมียวแล้วมันผิดยังไงอะมันผิดตรงไหนหรอฮานะน่าจะไม่โอเคค่ะที่เพื่อนของเราไปแบบว่าคุยกับพ่อเราอะไรเงี้ยเหมียวว่าฮานะน่าจะไม่โอเคหรอกเดี๋ยวนี้เหมียวคุยกับฮานะมาแล้วหรอหรือว่ายังไงยังไม่ได้คุยค่ะแต่เหมียวแค่คิดว่ามันจะไม่โอเคหรือเปล่าถ้าฮานะรู้เรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าฮานะไม่รู้หรือว่าฮานะรู้แล้วมันจะต้องยังไงไงหมายว่าถ้าฮานะรู้น่าจะโกรธแบบว่ามากเลยแหละโกรธเพราะเหมียวคุยกับคุณเฉินไงคะมันก็อยู่ที่ความรู้สึกของเหมียวกับเฉินปะแต่ฮานะก็เป็นเพื่อนเหมียวด้วยไงแล้วก็เป็นลูกคุณเฉินด้วยอ่ะเข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นความรู้สึกของเหมียวเองว่าเหมียวไม่อยากคุยแล้วมันก็คืออีกความรู้สึกหนึ่งไหมก็ใช่ค่ะแต่ว่าเหมียวแค่กลัวว่าวันหนึ่งถ้าสมมุติฮานะรู้ฮานะจะแบบจะตัดเพื่อนกับเหมียวหรือทะเลาะกับคุณเฉินอาจจะทำให้คุณเฉินมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะดอกฮานะเขาก็โตแล้วเขาน่าจะเข้าใจนะถูกไหมเขาก็น่าจะเข้าใจกับหลายอย่างอะเหมียวว่าอย่าเลยค่ะคุณเฉินเหมียวว่ามันไม่ดีหรอกคือมันไม่ดีที่อะไรอ่ะฉันไม่เข้าใจคือหมายถึงว่าระหว่างให้เราคุยกันมันไม่ดีหรอโอเคเหมียวคุยกับฮานะแล้วค่ะเหมียวคุยกับฮานะเรียบร้อยแต่ว่าเหมียวขอไม่บอกละกันว่ามันคืออะไรเพราะว่าเดี๋ยวคุณฉันจะทะเลาะ กับฮานะเปล่าๆงั้นเหมียวคุยกับฮานะเรื่องอะไรเข้ามาเรื่องของเราเนี่ยแหละค่ะยังไงบ้างล่ะฮานะรู้แล้วค่ะคุณฉันว่าเดี๋ยวก็คุณเฉินคุยกันฮานะรู้แล้วแล้วเรียกเหมียวไปคุยแล้วค่ะ
แล้วเขาว่าเมียวเหรอไม่ว่าค่ะไม่ว่าเลยไม่ว่าฮานะคุยปกติเลยค่ะฮานะบอกว่าก็แนวๆแบบว่าทำไมถึงไม่บอกฮานะทำไมถึงแบบต้องให้ฮานะมารู้เองด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมียวก็เลยขอโทษฮานะไปแล้วเมียวก็เลยบอกฮานะว่าเดี๋ยวเมียวบอกว่าจะจัดการเองทุกอย่างเลยเมียวก็เลยจะคุยคุณเฉินว่ามันไม่น่าดีหรอกที่เราคุยกันต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าฮานะโอเคล่ะเขาอาจจะแค่ยังไม่เข้าใจหรือเปล่าเดี๋ยวว่ามันน่าจะโอเคยากอยู่นะก็ฉันถึงถามไงว่าแล้วถ้าฮานะโอเคล่ะเหมียวถ้าถามเหมียวน่ะเหมียวอยากคุยกับคุณเฉินนะเหมียวก็ยอมรับว่าเหมียวก็รู้สึกดีกับคุณเฉินแต่ว่าพอเหมียวหันไปมองฮานะเหมียวรู้สึกว่าเหมียวกำลังทำผิดต่อเพื่อนตัวเองคือมันก็ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นหรือเปล่าเหมียวการที่คุยกับพ่อของเพื่อนมันไม่ร้ายแรงหรอกค่ะคุณเฉินเหมียวว่ามันร้ายแรงมากเลยนะเหมียวว่ามันเป็นเรื่องที่รับได้ยากมากเลยอ่ะเหมียวอยากทำตามความรู้สึกตัวเองนะคุณเฉินเหมียวอยากทำตามความรู้สึกตัวเองมากๆโดยการคุยกับคุณเฉินต่อแต่เหมียวก็แบบก็รู้สึกผิดกับฮานะเหมือนกันนะงั้นเราถ้าเกิดว่าเราทำตามความรู้สึกไม่ได้เหรอเหมียวถึงบอกให้เขาว่าเหมียวอยากทำตามความรู้สึกเหมียวอยากคุยนะแต่ว่าถ้าฮานารู้มันจะไม่ดีไงคือฮานาก็รู้แล้วแหละแต่เหมียวว่ามันไม่ควรดีกว่าค่ะใช้คำว่ามันไม่ควรดีกว่าถ้าเกิดว่าเรายังอยากคุยกันต่อมันจะเป็นไปได้ไหมคือมันเดี๋ยวจะไม่โอเคหรือเปล่าเหมียวกลัวฮานะไม่โอเคมากกว่าค่ะเพราะว่าเหมียวเป็นคนที่แบบแคร์เพื่อนคือเหมียวอยากบอกคุณเฉินมาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ได้เจอคุณเฉินแล้วว่าเหมียวเป็นเพื่อนฮานะแต่ว่าเหมียวก็ไม่ได้บอกสักทีเพราะว่าเวลาอยู่กับคุณเฉินคือมันแบบคือมันมีความสุขนะแต่ว่าเหมียวกลัวว่าถ้าเหมียวบอกคุณเฉินแล้วมันจะไม่ได้คุยกับคุณเฉินแล้วเหมียวก็เลยไม่ได้บอกสักทีอันนี้เหมียวเห็นแก่ตัวเหมียวรู้ค่ะแต่พอมันมาถึงวันนี้ที่ฮานะรู้เรื่องเหมียวก็เลยรู้สึกว่าก็เลยรู้สึกว่ามันควรจบดีกว่าไหมอันมันพอจะมีทางไหนได้บ้างไหมอะสำหรับเรื่องของเราที่มันแบบมันยังจะพอมีทางอยู่บ้างอะคือเหมียวอยู่กับเฉินเหมียวก็บอกว่าเหมียวมีความสุขไม่ใช่หรองั้นมันไม่มีทางเลยเหรอแล้วฮานะล่ะคะคุณเฉินคืออาจจะต้องแบบฉันขอเวลาสักหน่อยอธิบายให้ฮานะเข้าใจอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวมันยากอ่ะเดี๋ยวมันยากมากเลยอ่ะคือเฉินแค่คิดว่าถ้าเกิดให้เวลาเฉินได้อธิบายให้ฮานะอาจจะเข้าใจก็ได้นะแต่แบบต้องขอเวลาสักหน่อยได้ไหมอ่ะคือถ้าเกิดว่าฮานะไม่เข้าใจเฉินก็จะไม่ทำให้เหมียวลำบากใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าฮานะเข้าใจล่ะคุณเฉินว่ามันจะเป็นไปได้หรอคะคุณเฉินคิดว่าฮานะมันจะเข้าใจจริงๆหรเฉินคิดว่าฮานะเขาโตแล้วอ่ะเขาน่าจะเข้าใจอะไรบางอย่างได้แบบไม่ยากอ่ะแต่แค่ณวันนี้เขาแค่
เพิ่งรู้ไงแล้วเหมือนกับว่าเราก็ปิดเรื่องนี้กันไว้มันเลยกลายเป็นว่าพอบอกตรงนี้มันเลยยังดูไม่เข้าใจไงเพียวว่าฮานารับไม่ได้หรอกค่ะฉันจะถึงถามไงว่ามันพอจะมีทางบ้างไหมคือช่วงเวลาที่เรารู้จักกันมันก็ดีอ่ะคือมันดีเลยแหละมันไม่ใช่มันก็ดีคือมันดีเลยคือมันก็ดีตั้งแต่วันแรกที่เจอแล้วอ่ะใช่ค่ะมันดีดีมากเลยคือไม่เคยมีวันไหนเลยที่เหมียวไม่มีความสุขเวลาเหมียวเจอคุณชวนคือเหมียวมีความสุขทุกรอบทุกรอบจริงๆจนมันทำให้เหมียวลืมไปเลยว่าแบบเหมียวรู้สึกผิดกับฮานะตลอดที่เหมียวไม่ได้พูดกับฮานะตรงๆว่าเออเหมียวคุยกับคุณฉันอยู่นะแต่พอมันมาถึงวันนี้ที่ฮานะมันรู้แล้วอะเหมียวก็เลยรู้ว่าแบบหรือมันควรจะจบอะจริงๆแล้วฮานะบอกกับเมียว่าอย่าบอกคุณเฉินนะว่าฮานะรู้เรื่องแล้วแต่เมียก็ไม่อยากโกหกเฉินไงใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเมื่อถ้าเมียไม่บอกคุณเฉินว่าฮานะรู้เมียก็เลยแบบไม่รู้จะพูดยังไงให้คุณเฉินเข้าใจว่ามันควรจะพอถ้าคุณเฉินถามว่ามันมีทางไปต่อไหมเหมียวไม่รู้จริงๆเหมียวไม่รู้เลยว่าจะต้องทำยังไงให้มันไปต่อได้เหมียวมองไม่เห็นวิธีที่จะทำให้มันไปต่อได้จริงทุกอย่างของเรามันก็กำลังไปได้ดีแล้วอ่ะคือมันติดแค่เรื่องเดียวอ่ะซึ่งถ้าถามฉันก็ไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงเหมียวก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเอาจริงๆเหมียวเคยคิดว่าแบบเรื่องของเหมียวกับคุณเฉินมันไม่ควรเกิดตั้งแต่แรกด้วยซ้ำอ่ะคือมันก็เกิดแล้วไงจะให้เราวันนี้กลับไปแบบไม่รู้สึกอะไรต่อกันมันเป็นไปได้เหรอมันก็เป็นไปไม่ได้เหมียวอยู่กับเฉินเหมียวก็มีความสุขเฉินอยู่กับเหมียวเฉินก็มีความสุขเหมือนกันมันไม่มีใครต้องฝืนทำอะไรเลยอ่ะเหมียวไม่เคยฝืนค่ะเหมียวอยู่กับคุณเฉินเหมียวไม่เคยฝืนทำอะไรเลยเหมียวมีความสุขมากมากแต่เหมียวก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรที่ทำให้ฮานะเข้าใจได้มันไม่มีอ่ะคุณเฉินพอคุณเฉินก็พูดเองว่าคุณเฉินก็ไม่รู้ว่ามันจะมีทางไหนถูกไหมคะ
เหมียวก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีทางไหนที่ทำให้ฮานะมันเข้าใจได้อ่ะถ้าฉันขอเวลาอธิบายกับฮานะได้ไหมถ้าเกิดว่าอธิบายแล้วฮานะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังพอมีโอกาสเงี้ยถูกไหมถ้าเกิดว่าฮานะเขาหัวร้อนเหมือนเมื่อก่อนมันก็คงคุยยากแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็โตขึ้นแล้วอ่ะเขาไม่ได้หัวร้อนจนแบบไม่รับฟังอะไรอ่ะคุณเฉินคิดว่ามันจะมีวันที่ฮานะสามารถเป็นเพื่อนกับเหมียวได้โดยที่เหมียวคุยกับคุณเฉินหรอยังมองไม่เห็นทางออกเลยเหมียวยังมองไม่ออกเลยว่าฮานะมันจะเข้าใจได้ยังไงอ่ะคุณเฉินฉันก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเดี๋ยวลำบากใจขนาดนั้นน่ะคือฉันก็ยังอยากเจอเหมียวต่อไปไงอยากจะคุยกันแบบที่มันเคยเป็นน่ะมันไม่ใช่ว่าเหมียวไม่อยากคุยกับคุณเฉินนะเหมียวอยากคุยกับคุณเฉินอยากคุยมากๆคือเหมียวอยากคุยกับคุณเฉินมากๆนะแต่ว่าเหมียวยังมองไม่ออกอยู่ดีอะว่าเรื่องเนี้ยฐานะมันจะเข้าใจได้ยังไงแล้วถ้าวันไหนมันเข้าใจมันจะกลับมาเป็นเพื่อนกับเหมียวได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเหมียวก็ไม่รู้ด้วยแล้วถ้าสมมติมันไม่เข้าใจถ้าสมมติฮานะไม่เข้าใจแล้วเลือกที่จะแบบไม่เป็นเพื่อนกับเหมียวแล้วล่ะเหมียวให้เวลาคุณเฉินได้คุยกับฮานะได้แต่ว่าแต่เมียก็ไม่รู้ว่าฮานะจะเข้าใจจริงๆหรือเปล่างั้นอย่างที่ฉันบอกว่าฉันขอลองคุยกับฮานะก่อนได้ไหมแล้วถ้าเกิดว่าฮานะไม่โอเคเราลองมาตัดสินใจกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้เวลาคุณเฉินได้อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวให้ได้แต่ถ้าแบบถ้าผลมันออกมาเป็นว่าฮานะมันไม่โอเคจริงๆอ่ะคุณจะทำยังไงอะคะตอนนี้ฉันนึกไม่ออกอะเพราะว่าก
็ลำบากใจทั้งเหมียวด้วยอ่ะจะไม่รู้ว่ามันต้องแบบไหนที่มันจะทำให้เหมียวสบายใจได้ด้วยอ่ะมันตอนนี้มันก็ยังนึกไม่ออกอ่ะตอนนี้ไม่ว่าเหมียวจะเลือกทางไหนแบบไหนเหมียวรู้สึกว่าเหมียวผิดทุกทางเลยอ่ะต่อให้เหมียวเลิกคุยกับคุณเฉินต่อเหมียวก็ผิดหรือเลิกคุยเหมียวก็เจ็บอยู่ดีอ่ะเหมียวถึงบอกไงว่าเรื่องมันไม่ควรเกิดตั้งแต่แรกอะคือที่เหมียวพูดมันก็ถูกแต่ที่บอกว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วไงคือถ้าจะพอตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วปะแต่คุณเฉินก็ไม่มีวิธีทำให้ฐานะเข้าใจถูกไหมล่ะคะก็ต้องลองดูอ่ะเดี๋ยวอยากทำตามหัวใจตัวเองมากเลยนะเดี๋ยวอยากให้เวลาคุณเฉินในการแบบในการไปคุยกับฮานะมากเลยนะแต่เมียก็มองไม่ออกอยู่ดีถามว่าเมียให้เวลาคุณเฉินไปคุยได้ไหมเมียให้ได้อยู่แล้วเมียให้คุณเฉินได้ตลอดอยู่แล้วแต่คุณเฉินคิดหรอว่าฮานามันจะเข้าใจอย่างน้อยเราก็ได้ลองทำอะไรสักอย่างที่มันแต่ว่ามันจะมีทางบ้างดีกว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยปะคืออย่างน้อยมันก็พอมีทางอ่ะคือเหมียวจะให้แบบเราหยุดคุยกันแล้วก็ทำเหมือนไม่รู้จักกันไปเลยอย่างนั้นหรอที่มันก็ยังพอมีทางอยู่บ้างอ่ะถูกไหมคุณเฉินคิดว่ามันมีทางจริงๆเหรอคะคืออย่างน้อยก็ลองก่อนดีกว่าไม่ลองปะคือคุณเฉินจะลองไปคุยกับฮานะเหรออืมใช่จะลองอธิบายให้นะฟังดูได้ค่ะแต่ถ้าคำตอบออกมาเป็นยังไงเราค่อยมาว่ากันได้ไหมอืมโอเคครับแต่เมียวขออย่างนึงได้ไหมคะครับว่าไงคือฮานะบอกเมียวว่าอย่าบอกคุณเฉินว่าฮานะรู้เรื่องแล้วอืมโอเคครับได้ถ้าผลมันออกไปมาเป็นยังไงอ่ะคุณเฉินบอกเมียวตรงๆนะได้ครับได้งั้นเดี๋ยวเฉินไปส่งเหมียวก่อนครับได้ค่ะเดี๋ยวโทรหาครับ